สลามุอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะครับ Welcome my student to English class. My name is Muslimin. Today we are going to study Unit 1, Lesson 7 to 8. นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนนะครับ Unit ที่1นะครับ Lesson 7กับ8นะครับควบกันเลยนะครับเพราะว่า7กับ8เนี่ยเนื้อหามันนิดเดียวนะครับให้ทำแบบฝึกหัดแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นการทบทวนนะครับเรียนในสิ่งที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปกันเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็เราไปดูนะครับ lesson 7นะครับ lesson ที่7เนี่ยนะครับก็จะเป็นการถ้าเราเรียนในออนไซต์นะครับเราเรียนตอนเปิดเรียนแบบปกตินะครับก็จะเป็นการนำเสนอนะครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือให้นักเรียนทำแค่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็คือนี่อันแรกนะครับอันแรกเนี่ย name of circus นะครับก็คือให้นักเรียนสมมุตินะครับว่านักเรียนจะตั้งโรงละครสัตว์เป็นของตัวเองนะครับแล้วจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็เขียนชื่อโรงละครสัตว์ของนักเรียนเองเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ location ก็คือสถานที่นะครับสถานที่ตั้งของโรงละครสัตว์ของนักเรียนนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับนักเรียนก็สมมุติขึ้นมาเลยนะครับจะให้อยู่เชียงมาอยู่กรุงเทพก็เขียนเลยนะครับต่อไปส่วนที่3นะครับ ticket price นะครับก็คือราคาตั๋วนะครับราคาบัตรเข้าชมโรงละครสัตว์ของเราเนี่ยจะให้ราคาเท่าไหร่ดีนะครับแล้วก็เขียนสมมุติเองเลยนะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับ artist นะครับก็คือการแสดงนะครับหรือว่านักแสดงครับจะให้มีการแสดงอะไรบ้างนะครับในของเราเนี่ยเราก็เขียนมาได้เลยนะครับสัก2อย่าง3อย่างนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับทีนี้เรามาดูของเขาเนี่ยพอเขาเขียนเสร็จนะครับเขาจะมีการนำเสนอนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเขานำเสนอว่ายังไงครับ We went to the Sunshine Circus นะครับพวกเรานะครับ went นักเรียนเรียนรู้มาแล้วนะครับ went เนี่ยมาจากคำว่า go นะครับเป็น verb ช่องที่2เป็น verb อดีตนะครับแปลว่าไปนั่นเองนะครับพวกเราไปที่ไหนไปที่ Sunshine Circus นะครับSunshine ตรงนี้แน่นอนครับเป็นชื่อเซอร์คัสของพวกเขานะครับที่พวกเขาตั้งขึ้นนะครับตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็พรีเซนต์ต่อนะครับว่า there was a clown มีตัวตลกอยู่หนึ่งคนนี่มีตัวตลกแล้วนะครับนักแสดงของเขานะครับของนักเรียนก็แล้วแต่นะครับว่านักเรียนจะใส่อะไรนะครับ he was cool เขาเจ๋งมากๆเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของการนำเสนอของเขานะครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องนำเสนอนะครับนักเรียนแค่เขียนสมมุตินะครับข้อมูล4อย่างเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นชื่อโรงละครสัตว์นะครับเป็นที่ตั้งแล้วก็ราคาตั๋วแล้วก็แสดงอะไรบ้างนะครับ4อย่างนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับหน้า15นะครับ lesson 8นะครับสุดท้ายนะครับนิดเดียวเองวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ข้อย่อยนะครับให้ทำนะครับข้อแรกนะครับก็คือ spelling write นะครับให้สะกดคำแล้วก็เขียนนะครับเราก็ดูภาพนะครับเราดูภาพว่ามันคือกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็เขียนตามภาพเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเพราะว่านักเรียนเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ย้อนไปดูเลยนะครับแล้วก็เขียนต่อไปนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยก็อาจจะลองคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เลือกเติมคำนะครับที่เขาให้มานะครับเป็นคำ past tense verbs นะครับก็คือเป็นกริยาที่เป็นในรูปของอดีตนะครับ choose and complete which the past tense verbs นะครับให้เลือกเติมให้สมบูรณ์นะครับข้อที่1เนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้นะครับ we went นะครับก็เติม went มาให้นะครับWe went to the circus yesterday นะครับ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้นะครับนักเรียนถ้า
คำศัพท์ไหนนะครับเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับนักเรียนนะครับเรานักเรียนก็จดลงไปในหนังสือเลยนะครับครูเน้นย้ำตรงนี้เสมอนะครับไม่ต้องให้ครูบอกนะครับพวกเราไปที่โรงละครสัตว์นะครับ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตแน่นอนนะครับคำกริยาที่ใช้ในการเล่าก็ต้องเป็นคำกริยาช่องที่สองนะครับพวกเราไปที่โรงละครสัตว์เมื่อวานนี้ there อะไรนะครับจุดๆ acrobats นะครับนักกายกรรม unicyclist นักปั่นจักรยานล้อเดียว and dancersแล้วก็มีนักเต้นนะครับใช้แดอะไรนะครับacrobats นะครับเติม s นะครับใช้แดอะไรนะครับเรียนมาแล้วนะครับเรียนมาแล้วต่อไป they จุด beautiful beautiful นะครับ costumes นะครับพวกเขาจุดชุดที่สวยงามนะครับทำอะไรกับชุดพวกเขาทำอะไรกับชุดครับกินชุดหรือเปล่าซื้อชุดหรือเปล่าอ่ะไปดูคำที่เขาให้มาแล้วก็เติมให้มันเหมาะสมนะครับต่อไป there there อีกแล้วนะครับ there เนี่ยมันมีอยู่2 there นะครับ there was กับ there were นะตรงนี้ซึ่งแปลว่ามีนะครับเนี่ยครูทวนให้นะครับ there อะไรตรงนี้นะครับ there a singer มีนะครับ too too แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับก็คือมีนักร้องด้วยมีนักร้องด้วยนะครับไม่ใช่แค่มีนักเต้นมีนักร้องด้วยนะครับต่อไปนะครับ she หล่อนนะครับหล่อนแสดงว่านักร้องเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับหล่อนเนี่ยจุด a lot of songs นะครับเพลงจำนวนมาก a lot of เนี่ยครูบอกแล้วนะครับแปลว่ามากนะครับขยายคำว่า song นะครับเพลงแบบไหนเพลงจำนวนมากนะครับต่อไป the acrobats นะครับนักกายกรรมนักกายกรรมเนี่ยทำอะไรนะครับ great เยี่ยมมากทำอะไรเยี่ยมมากนะต่อไป it จุด a great evening นะครับ it's a great evening นะครับมันเป็น evening แปลว่าช่วงตอนเย็นนะครับมันเป็นช่วงเวลาเย็นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ great แปลว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมนะนักเรียนลองเติมดูนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับก็คือ word play นะครับ find and circle the words from unit 1 on page 72นะครับให้นักเรียนหาคำศัพท์นะครับแล้วก็วงกลมนะครับคำศัพท์ที่อยู่ในยูนิตที่1นะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า72นะครับซึ่งจะอยู่ท้ายเล่มเลยนะครับท้ายเล่มเลยแล้วก็มันจะมีคำศัพท์หน้าตานี้นะครับแล้วก็นักเรียนหาเลยนะครับว่าคำศัพท์ไหนเป็นของยูนิตที่1นะครับคำศัพท์ไหนมาจากยูนิตที่1เราก็วงเลยนะครับวงเลยเจอกี่คำก็วงเท่านั้นนะครับวงให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าวงมั่วนะครับเอาเฉพาะคำศัพท์ที่อยู่ในยูนิตที่1นะครับถูกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับ2 lesson นะครับอย่าลืมนะครับทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะครับไลน์ส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ see you again next class นะครับเจอกันใหม่ครับหน้านะครับ bye